ไฮไฮครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับแอดแกมช่องแกมมาริโอนะครับก็หายไปนานเลยนะสำหรับคอนเทนต์การสอนลงมอดของเกมสตาร์ดิวกับแอดแกมนะผมในคลิปนี้แอดแกมก็กลับมาแล้วเนื่องจากว่าเจอมอดที่น่าสนใจมานะผมแต่ก่อนที่จะไปรับชมมอดที่แอดแกมจะมาแนะนำในคลิปนี้นะผมแอดแกมขอฝากเพลย์ลิสต์สอนลงมอดเกมสตาร์ดิวนี่แล้วก็รวมไปถึงการสอนทำมอดในเกมนี้แบบพื้นฐานด้วยนะครับ okay. ซึ่งอยู่ในเพลย์ลิสต์ตัวนี้เลยนะผมสตาร์ดิวนี่แกมมาริโอโน่ตรงนี้นั่นเองนะครับผมและมอดในคลิปนี้ที่แกมจะมาแนะนำและสอนลงไปพร้อมกันเนี่ยก็คือมอดเปลี่ยนหน้าพอร์เทรตของตัวละครสาวในเกมให้กลายเป็นหน้าตาแบบอนิเมะซึ่งก่อนหน้านี้2-3คลิปก่อนในปี2ปีก่อนเนี่ยไอ้แกมก็เคยสอนลงมอดเจ้าตัวเปลี่ยนหน้าพอร์เทรตของตัวละครไปแล้วแต่น่าจะเป็นตัวละครรวมทุกตัวในเกมและเป็นการเปลี่ยนหน้าแบบพิกเซลนี่นะครับผมแต่ว่าในส่วนของปี2023นี้แกมก็ไปเจอมอดที่น่าสนใจมานะครับผมโอเคเพื่อไม่ให้การเสียนาฬิกานะผมเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการลงมอดตัวนี้กันเลยดีกว่าจ้าทุกคน let's go สำหรับไฟล์มอดที่เราต้องใช้ในการลงมอดพอร์เทรตตัวนี้นะสามารถโหลดได้ในเว็บ Nexus Mod โดยที่ทุกท่านจะต้องทำการล็อกอินเข้าไปก่อนนี้นะผมถึงจะสามารถโหลดมอดเหล่านี้ได้โดยที่มอดตัวแรกนะผมก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะผมแต่นั่นคือ Styling Modeling API หรือชื่อย่อก็คือ Smart Speed นั่นเองซึ่งมอดตัวนี้เนี่ยแกมก็สอนมาทุกคลิปที่แกมเคยสอนเป็น API ที่จำเป็นมากสำหรับในการรันมอดต่างๆของเกม Stardew Valley นั่นเองวิธีโหลดก็ไม่ยากครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะผมกดคำว่าไฟล์ตรงนี้นะครับเสร็จปุ๊บครับเลื่อนมาที่เวอร์ชันล่าสุดนะผมซึ่งอันนี้ก็จะเป็น 3.18.5 ให้กดคำว่า manual download นะผมต่อถัดมาเนี่ยให้เรากดคำว่า slow download นะผมและรอประมาณ5วินะผมมันจะทำการดาวน์โหลดโดยอัตโนมัตินั่นเองนะผมโอเคหลังจากที่เราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะผมก็เข้าไปที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดที่เก็บตัวสมาร์ปีเอาไว้นะผมเดี๋ยวแกมย้ายมาที่หน้าเดสก์ท็อปเพื่อการมองเห็นที่สะดวกขึ้นมันก็จะเป็นไฟล์ .zip แบบนี้นะผมเราจะแตกไฟล์ออกมานะผมโดยใช้วินลาก็ได้แต่นี้ก็คือถ้าเป็น Windows 11เนี่ยมันก็จะแตกไฟล์ zip ออกมาได้เลยอัตโนมัตินะผมก็ extract ออกมาเลยโอเคหลังจากที่เราแตกไฟล์สมาร์ทปีเสร็จปุ๊บให้เราดับเบิลคลิกเข้าไปที่โฟลเดอร์ที่แตกไฟล์มานะผมแล้วก็คลิกเข้าไปที่ตัว installer นะผมโอเคเสร็จปุ๊บให้เราดับเบิลคลิกที่ตัว Windows Bash File ตรงนี้นะผมอันนี้มันจะเด้งหน้า CMD ขึ้นมาแล้วมันจะถามนะผมว่าให้เราจะ add หรือ remove สมาร์ทปีไปไว้ที่ผ่านตรงไหนนะผมซึ่งข้อ1ก็คือเป็น folder location ของ Stardew นะผมส่วน2ก็คือเราจะ custom path ของเกมได้เองอันนี้ก็คือไอ้เกมจะขอเป็น default เลยละกันนะผมเลข1ปุ๊บทีนี้มันก็จะถามว่าให้เรา install หรือ uninstall นะผมถ้าเราไม่เคยมีสมาร์ทปีมาก่อนในเครื่องเราก็จะ install นะผมทีนี้พอขึ้นข้อความสีเขียวสมาร์ทปีดินสตอลเลตตรงนี้แล้วก็แสดงว่าตัวสมาร์ทปีเราเนี่ยได้ทำการติดตั้งเข้ามาในเครื่องของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่นะครับผมสำหรับไฟล์มอดถัดมาที่มันจำเป็นเลยและเป็นไฟล์ที่แกมเคยสอนมาทุกคลิปเช่นเดียวกับตัวสมาร์ทปีนั่นก็คือคอนเทนต์แพทเชอร์นี่นะผมซึ่งไฟล์ตัวนี้จะมาทำให้การลงมอดของเรานั้นสะดวกขึ้นและทำให้เราไม่ต้องไปลงไฟล์ .xnb นั่นเองนะผมวิธีดาวน์โหลดก็มาที่ไฟล์แล้วก็แมนนวลดาวน์โหลดนะผมกดดาวน์โหลดไปสโลว์ดาวน์โหลดหลังจากที่เราดาวน์โหลดคอนเทนต์แพทเชอร์เสร็จเราก็แตกไฟล์มาเลยจ้าทีนี้พอเราแตกไฟล์คอนเทนต์แพทเชอร์เสร็จแล้วให้เราพักไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปโหลดมอดตัวถัดไปนะครับผมไฟล์ถัดมาที่จำเป็นนั่นคือตัว Aero Core นะผมตัวนี้จำเป็นสำหรับตัวไฟล์ HD Portrait ซึ่งจะเป็นไฟล์ถัดไปที่แกมจะสอนตัวนี้นะผมจะไม่มีอะไรมากครับผมมันเป็นแค่ Core Mod ก็คือเป็นเหมือนโค้ดเฉยๆแต่เราก็จำเป็นจะต้องดาวน์โหลดเพื่อใช้สำหรับตัว HD Portrait อยู่ดีวิธีดาวน์โหลดก็คล้ายๆกับตัวสมาร์ทปีนะผมไปที่ไฟล์เมนูนดาวน์โหลดslow down เมื่อได้ไฟล์โลคอมาแล้วก็แตกไฟล์นะครับทีนี้หลังจากที่เราแตกไฟล์เจ้าตัว Aero Core มาแล้วเนี่ยจะขอพักเอาไว้ก่อนแล้วเราไปต่อที่มอดถัดไปกันครับสำหรับมอดตัวถัดมานะผมนั่นคือ HD Portrait นั่นเองมันเป็นเฟรมเวิร์กตัวหนึ่งที่จะทำให้มอด Portrait ที่เราเปลี่ยนน่ะมีความละเอียดสูงขึ้นเป็นแบบ HD เลยนั่นเองนะผมวิธีดาวน์โหลดก็เหมือนกับมอดที่ผ่านมานะผมไปที่ไฟล์ manual download กดดาวน์โหลดไปเลยนะครับ slowโอเคหลังจากที่เราได้ตัวไฟล์ HD Portrait ก็แตกไฟล์ออกมาเลยนะโอเคพอแตกไฟล์เสร็จแล้วเราก็พักเอาไว้นะผมมากันที่ไฟล์มอดพระเอกของคลิปนี้เลยดีกว่าครับนั่นก็คือตัว HD Portrait for Girls นั่นเองนะผมซึ่งมอดตัวนี้ทำโดยคุณอาร์เทเรียมาโยยนั่นเองนะผมก็ดูจากตัวอย่างของสาวๆที่จะเปลี่ยนหน้าแล้วถือว่างานดีมากๆเลยนะทุกคนดูนี่คาวาอี้สุดๆเลยนะครับผมมาดาวน์โหลดกันเลยดีกว่าครับก็วิธีดาวน์โหลดก็เหมือนกับเมื่อกี้เลยกดมาที่ไฟล์แล้วก็แมนนวลดาวน์โหลดนะครับผมสโลว์ดาวน์โหลดนะครับโอเคเราได้ทำการดาวน์โหลดเจ้าตัว HD Portrait for Girl มาแล้วนะผมก็แตกไฟล์ออกมาเลยนะครับผมแตกไฟล์เสร็จแล้วให้เราพักเอาไว้นะผมเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนถัดไปกันเลยดีกว่าครับ
สำหรับขั้นตอนนี้นะผมจะเป็นขั้นตอนในการเอาไฟล์ mod ที่เราแตกไฟล์มาทั้งหมดเนี่ยยัดเข้าไปในโฟลเดอร์โลเคชันของ Stardew Valley ที่เป็นโฟลเดอร์ mod นั่นเองนะครับผมซึ่งจะมีทั้งหมด4ไฟล์เลยที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้โดยไม่นับสมาร์ทปีนะครับทีนี้เราก็ไปที่โฟลเดอร์โลเคชันของเกม Stardew นะครับวิธีการก็เปิดเข้ามาในครั้งแล้วก็เลือกหาเกม Stardew ที่ขวานะครับผมแล้วก็กดจัดการแล้วก็เปิดหาไฟล์ภายในเครื่องนะครับผมทีนี้เข้าไปที่โฟลเดอร์ mod นะครับผมดับเบิ้ลคลิกเข้าไปแต่ทีนี้เราก็เอาทั้ง4ไฟล์ทั้งหมดเนี่ย copy และ paste เข้าไปในตรงนี้เลยก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะผมในการลงมอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมเดี๋ยวเราจะไปเช็คในเกมกันว่ามอดได้ทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังโดยที่ทุกท่านจะต้องเข้าผ่านตัวสมาร์ทปีนะผมก็ถอยกลับมาที่โฟลเดอร์โลเคชันของ Stardew แหละครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างหา Stardew Modeling API ตรงนี้แล้วดับเบิลคลิกนะผมมันก็จะรัน CMD มาพักหนึ่งนะผมให้เรารอไปนะครับโอเคครับเราก็เข้ากันมาในเกมแล้วนะผมเดี๋ยวไอเกมจะขอออกไปเช็คหน้าตาตัวละครก่อนครับก็จะเป็นตัวเฮลลี่ที่ไอเกมได้แต่งงานไว้นี่นะครับผมน่ารักมากๆเลยก็ถือว่ามอดนั้นได้ทำการติดตั้งลงไปสำเร็จแล้วนั่นเองนะผมโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปสอนลงมอด HD Portrait for Girls นะผมเปลี่ยนหน้าตาตัวละครสาวให้เป็นตัวละครในอนิเมะแบบคาวาอี้ของเกม Stardew Valley นั่นเองจ้าทุกคนกลับมาในรอบ1ปีหวังว่าคลิปนี้นะผมจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านและก่อนจากกันไปนะผมก็อย่าลืมคนละ1ไลค์1แชร์1ซับและ2ไลค์2แชร์2ซับเพื่อเป็นกำลังใจแอดแกมด้วยนะครับสำหรับวันนี้แอดแกมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้าทุกคน